เพจซะมากกว่าใช่ไหมเปอ่ะแรกอๆอ๋อก็เลยแบบว่าแบบเออแบบว่าแบบเอ้ยไปเมนก่อนเพราะว่าเนี่ยหญิงไม่รับแอดอะไรอย่างงี้เออซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบคือแบบพอแบบไปรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราจะคิดแบบว่าแบบคือจริงๆก่อนก็คือแบบว่าก่อนที่แบบจะได้รู้จักกันจริงๆอ่ะชอบมีคนมาปังว่าแบบว่าเออเนี่ยเป็นคนแบบว่าเป็นคนหยิ่งเป็นคนมั่นเป็นคนไม่เอาสังคมเป็นคนอะไรอย่างงเอีอ้ใช่ป่เะออโดนปานอะไรอย่างองาี้จซึจ่งะแแบบบบว่าฟิลเพราะว่าเอิร์ดไม่รับน้องด้วยเพราะว่าแบบเออคือเพื่อนด้วยกลุ่มเพื่อนแล้วส่วนใหญ่แล้วตอนนั้นงานเอิร์ดหนักด้วยแล้วก็แบบหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยเราก็เออตัดสินใจว่าเออไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยเอาประเด็นหลักๆก็ระดับหนึ่งแบบตอนเพราะว่าตอนนั้นเขายังมีแบบเคร่งเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอ่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่เราก็ไม่ได้ไปขัดเขานะเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เลือกที่ยอมรับว่าเออเราไม่รับละกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้เขาก็แบบปกติเริ่มแบบผ่อนปลนขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบเราก็แบบว่าแบบไม่สิเราต้องรู้จักตัวเขาสิเราจะไปเอแบบว่าแบบอฟังคนอื่นได้ยังไงอะไรอย่างแงล้ี้วรู้แจล้ัวกก็แล้แวบเป็บนวไ่งาเออพอรู้จักแล้วคือโอ้เธอคือแบบว่าแบบเป็นมือเป็นตีนเวอร์เฮแบ้บยว่าแบบเป็นมือเป็นตีนบอกก่อนพี่นิวกับเพื่อนบอกว่ารู้จักเราไม่น่ารู้จักเลยอ่ะบอกเมื่อใครบอกคว่ืาอแบบรู้จักเราไม่น่ารู้จักเลยคือแบบว่าวันไหนที่นางเกลนะคะแบบว่าวันไหนที่แบบนางอกหักนางอะไรนะนางก็จทะโาผงล่มามลาะหาฉันที่หอแล้วก็จะโวยวายนู่นนีก่็นจะั่แนบบมาละแบบมาเซ็งอีกแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ย เอออะไรนึงซึ่งนี่แบบเขาแบบซึ่งเราอ่ะจะชอบแบบว่าแบบเธอหน้าตาขนาดเนี้ยเธอจะเกลได้ยังไงเออมันต้องแบบเออมีคนมไาม่จเลียบตอนเนธั้นอเพราเะยอะสิไม่ได้เปลี่ยนแบบไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะเอาจริงคือพฤติกรรมตัวก็คือแบบโอ้กับคนเดิมคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่แบบเข้ากันไม่ได้เลยหลายๆอย่างนึกออกปะคือถ้าเราแบบเออเราถ้าเราแบบมูฟออนได้ไปแล้วมันก็สบายไงแต่ว่านี้เราแบบเอออยากทําให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบป้าทําไงดีนั่นนี่อะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์นั้นแบบว่าอุ้ยแต่เอาจไรมิง่เคยพอมันเริ่มปีสองปีสามเริ่มแก่ขึ้นนะเอาจริงมันไม่ได้เจอใครหรอกต่อให้รู้จักกันมันก็จะเป็นฟีลแบบรู้จักกันอะเราไม่ได้ไปทักแล้วเขาก็แบบไม่ได้อะไรกันอะป้านึกฟีลใช่ปะมันก็แบบเออก็รู้จักกันหมดแต่ว่าเราก็แบบโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องอย่างอื่นซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นงานยุ่งขึ้นเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นอะบังเอิญละคือเป็นแบบเน้นโปรโมทเยอะป้านึงออกปะเพราะว่าแบบเขาก็แบบโปรโมทตลอดอะไรอย่างเงี้ยจริงแต่ตอนอยู่มหาลัยเออแทบไม่ได้เจอเลยป้าคือมาเจออีกทีก็ตอนแบบเนี้ยที่ได้ถ่ายรูปจริงๆต่างๆนับเซตได้เลยอะมีแค่เซตสองเซตเองป้าใช่ใช่ไหมใช่มีแค่สองเซตแล้วแบบว่าคือมีเซตที่สวนดอกไม้เนาะอ่าใช่อูสองสามปีทีค่รั้งเลยอ่ะเออมีน้อยมากที่เราถ่ายกันนะอะไรอย่างงี้ก็จะแบบว่าส่วนมากจะเป็นงานพม่าที่เราถ่ายกันนะอ่าใช่ใช่ใช่เป็นโปรโมทเข้ามาเออแต่แนะซนึ่งำครับจากมอชอดีมากได้ให้มาเรียนบรรยากาศดีคนน่ารักครับเออทำไมน่ารักจังเอ้ยขอบคุณครับแล้วปริญญาเธอก็ยังมาปกติใช่ไหมปกติไปป้าพปักกผต่ิอนโอปเกคติครับคือถ้าเขเอายังไมอ่เลื่อนนะเพราะว่าเลื่อนหลายทีแล้วก็แบบเห็นแบบบ้านแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็แบบสงสารหลายๆคนเขาก็บอกว่าจะไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเลื่อนตั๋วหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้เจอกันตามงานก็ได้เนาะอะไรเงี้ยเออสงสารเนาะอะไรอย่างจงริงีก็้เสียดายเพราะว่าเข้าใจนะเพราะว่าเขาเลื่อนแล้วเรื่องอีกมันเสียซ้ำเสียซ้อนอ่ะก็เข้าใจเขอาือยู่มไม่เป็นไรส่งใจมาก็พอครับเนาะแล้วก็เออต่างๆอะไรอย่ขางึ้งนี้ก็ดเลยอแบยบขึ้นดอยสนุกมากขึ้นดอยมอชอคือดีค้างเลยจ้าเขาบอกว่าค้างเหรอหรืเออว่าอไงเอินานแล้วมั้งไม่ค้างอ๋อไม่ค้างคือแต่ขึ้นดอยแต่ก็ปีที่แล้วก็ปิวมาหนึ่งแล้วนะถ้าปีแล้วปิวอ่ะป่ะใช่ปีแล้วปิวขึ้นดอยปิวปีแล้วไม่มีขึ้นดอยก็ต้องมาลุ้น64จะมีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์เนาะหวังว่าอมันืจะดมีขึ้นเร็ววันจริงแล้วอย่างแบบว่าแบบสมมติแบบว่าแบบเออแต่จริงๆรูปรับปริญญาอยากถ่ายใหม่นะเพราะว่ามันเปลี่ยนมูดแล้วไงอ่าไดเฮ้้ยเธอเดี๋ยวไว้ถ้าน้องน้องว่างถ้าว่างเดี๋ยวเธอจุ๊บเน็กไทฉันไปนะคะยังไม่คืนนะคะพี่หมอเอออเดี๋ยวโอนตังค์ให้เดี๋ยวเอาไปคืนถ้าป้ารีไมเ่ทเป็นนไบรอกพูดไม่เป็นไรอุ้ยป้าพูดมไปีจเยนพอูดะเล่นป้ามีเยอะมีหลายตั้งหลายอันเถอะเพราะฉันจุ๊บมาจากหลายคนหรอเขาบอกว่าเน็ตรูดอ่าโอเคครับน่าจะต่อได้ละเออนี่มีเรื่องจะเมาว่าชีวิตชีเอิร์ธสมัยเรียนอ่ะคืออน่ะางอ่ะเป็นคนฮอตของหนุ่มๆวิทวะค่ะวาซานไม่มีป้าจริแกงปเอา่ะพูดไปเรื่อยกระซิบก่อนนะคะว่าคนที่มาจีบนางแต่ละคนอ่ะ
ระดับช่างเผือกอีกแบบหมดเลยค่ะบ้าไม่ได้บ้านั่นแหละพาไปเจอเถอะแบบไม่คือมันฟีลแบบไปงานนั่นนี่เฉยๆไม่มีอะไรเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนครับยังไม่ได้บอกเลยว่าใครอ๋อก็เปล่าแค่พูดเฉยๆรับตัวเนี่ยเกียดอ่ะฉันยังไม่ได้พูดอะไรฉันคือโอเคฉันจะบอกให้นะว่าตั้งแต่ฉันถามมาเนี่ยฉันตีขุมกว้างมากเลยเว้ยเพื่อนั่นแหละดึงลงไปเจาะจงคนเดียวโอเคอะไรอย่างนี้ซึ่งก็แบบแต่อะไรเมื่อกี้ตัวแต่อะไรอ๋อไม่แต่แบบว่าพอเริ่มจบไปอะไรเงี้ยแบบคิดถึงมหาลัยมากเอาจริงพอเรียนจบแล้วแล้วแบบอยากกลับไปอยากไปเชียงใหม่นั่นนี่รอแบบดีขึ้นแล้วจะปิ๊กไปแต่เนี้ยคุยกับเพื่อนต่างคณะก็ถึงกันเออมีคนบอกว่าปังมากใช่ปังมากทำเป็นขวัญใจหนุ่มดีกว่าป้าอูไปเรื่อย คิดถึงโมนะครับคิดถึงเหมือนกันครับเออมาป้าเนี่ยชอบเราอะแกงไปเรื่อยอะไม่มีมูลเออถ้าเกิดเราอยากจะจีบเด็กขาปัดอะต้องทำยังไงถามเลยค่ะนี่เชื่อเลยว่าร้อยละ70-80แบบ90อะคือถ้าแบบรู้จักระดับเนื้อเอาจริงๆขาปัดอะมันจะเป็นเนเจอร์อยู่แล้วพอเราเริ่มสนิทหรืออะไรเงี้ยแบบถ้าเขารู้สึกว่าอยู่ในใกล้วงโคจรเราอะเราจะเริ่มแบบเฮ้ยว่างไหมอะช่วยไปตัดโมหน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนต้องทำได้แน่เพราะว่ามันจะเป็นแค่คัตเตอร์กับกระดาษหรือว่าแบบติดกาวอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าแค่ไปช่วยงานเขาอะแบบอยู่สัก2-3 วันถ้าอยากจีบนะดูแลแบบว่าเทคแคร์แบบไม่ต้องแบบกินข้าวกินน้ำหรือแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยเออว่าก็ได้แล้วนะเอาจริงแต่ช่วยที่สุดคือตัดโมแล้วส่งตอนไฟนอลคือเป็นอะไรที่แบบมันจะซื้อใจมากไว้ป้าคืออันเนี้ยนี่แบบเจอหลายคนมาทั้งเพื่อนทั้งอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบมาช่วยเราจะรู้สึกแบบซาบซึ้งใจมากแบบจริงๆรู้สึกแบบขอบคุณเนอร์อย่างเงี้ยจริงๆมันจะแบบกราฟแบบคะแนนก็จะพุ่งโดดจริงๆพูดง่ายคือจีบหนุ่มถาปัดอะยังไงก็ต้องตัดโมค่ะตัดโมจริงๆเพราะว่ามันไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วเด็กครับแบบมันแค่คิดโปรเจกต์ก็หมดแล้วแต่แบบช่วยตัดโมว่ามันจะทำให้เรามีแอคทิวิตี้ร่วมกันแล้วมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ป้ามันเราไม่ต้องไปนั่งจีบกันไม่ต้องไปกินข้าวนั่นนี่เราก็มากินข้าวแล้วก็ตัดโมที่ร้านหรืออะไรก็ได้เออใช่จะไปร่วมกันแบบสร้างของขึ้นมาชิ้นนึงก็จะแบบน่ารักจริงโคตรขี้เกียจเอาจริงเพราะว่าตอนนั้นอะแบบว่าตอนที่เอิร์ธแบบตอนมาเอิร์ธมาก่อนก็คือมีพี่ทีมงานแบบพวกพี่นิวพวกทีมงานกองถ่ายอะไรเงี้ยเพื่อนก็คือไปลุมช่วยตัดโมที่หอเลยเพราะว่าตอนนั้นไม่ทันไฟไหม้จริงแต่เขาต้องแบบต้องหอบกันขึ้นไปอะพี่แบบช่างทีมแบบทีมเอเมเนเตอร์อะไรเงี้ยไปช่วยกันแบบ4-5 คนอะขอตูไปช่วยตัดอะไรเงี้ยคือแต่ปีนั้นไม่จบนะแต่เขาทำออกมาดีนะงานฝีมือเดือดเลิศมาจริงต้องเนี่ยตัดโมว่าได้ซึ่งเอาจริงๆก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วว่ามอชอ่ะเป็นมหาลัยที่อาจารย์น่ะจะไม่ค่อยเข้าใจระบบของวงการบันเทิงใช่ใช่เขาอยู่ไกลบ้านตอนตบทีสิดัดเล่มเอิร์ดอ่ะคือโดนเขียนด่าเยอะมากเพราะว่าเอิร์ดอ่ะทำส่งตามไทม์ไลน์ไม่มีเลทเลยนะแต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์ข้างในมันจะเป็นฟีลแบบไม่ได้แน่นเหมือนคนที่เขารีเสิร์ชมาแน่นๆอ่ะแต่คือสุดท้ายก็เก็ตบวกเก็ตบีอยู่นะก็คือผ่านอ่ะแต่ว่าคือเหมือนอาจารย์อ่ะว้าวตอนไฟนอลสุดท้ายแต่ระหว่างทางอ่ะคือโดนคอมเมนต์ด่าแรงมากแบบเขาบอกว่าประมาณว่าแบบไปดรอปเลยไหมนั่นนี่ถ้าแบบไม่พร้อมเรียนไปเรียนปีหน้าก็ได้แต่คือเรารู้ไงมันแบบต่อให้เราจบปีนี้เรื่องนี้ถ่ายเสร็จอ่ะมันก็ต้องมีงานต่อไปเรื่อยๆอ่ะเราก็ต้องแบบจบให้ได้ปีนี้ไม่ว่าจะยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็แบบมีบางคนเขาก็เข้าใจบางคนเขาก็แบบเป็นฟิลแบบอยากให้โฟกัสตรงนี้ให้ที่สุดก่อนอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะแต่เราตัดสินใจแล้วไงว่าแบบมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะเราก็จะไม่อยากทิ้งมันไปอะไรเงี้ยเก็ตปะโอ้เขียนด่าแรงมากอาจารย์เขียนด่าแล้วแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นคือแบบแล้วแต่สตาร์ทตี้ของแต่ละคนแล้วแต่วิธีการสอนเขาอาจจะแบบอยากให้แบบแอคทีฟตัวเองก่อนแบบโมทิเวทเป็นแรงกระตุ้นอะไรเงี้ยก็นึกออกนะแต่แบบเขาก็ไม่ได้ว่าเลยแต่มันก็แบบเป็นความจริงที่เขาพูดนะเอาจริงแต่แบบแรงมากอ่านแบบเพื่อนบอกว่ามึงถ้าไปกูเจออย่างนี้กูร้องไห้แล้วนะแต่กูบอกไม่เป็นไรมึงกูเข้าใจเพราะว่ากูก็แบบจับปลาสองมืออยู่ระดับซึ่งแบบว่าแบบซึ่งแบบว่ายังไงนะมีเฮ้ยคอมเมนต์เหมือนจะดีเลย์นะเพราะว่าเหมือนเขายังพูดถึงเธอตอนที่เธอยังเขินวิวะเมื่อกี้อยู่เลยเนี่ยเสียอาการแล้วอะไรเงี้ยน่าจะดีเลย์มากเพราะว่าเมื่อกี้เอิร์ธอ่ะเอิร์ธดูไลฟ์ตอนที่ป้าเข้ามาคือคอมเมนต์อ่ะดีเลย์คือแบบดีเลย์มันไลฟ์เราอ่ะดีเลย์มากพี่เอิร์ธดูร้อนตัวแปลกๆอยู่เลยเนี่ยฮอตครับเคยฮอตเออ
ฮอตมากโอ้ยอดีตแล้วเดี๋ยวนี้เหงาเออซึ่งแบบว่าเคยเห็นแบบบางมหาลัยที่แบบว่าสมมติเราไปถ่ายงานใช่ไหมแบบว่าแบบเป็นแบบว่าอย่างเป็นบริษัทหรือเป็นทีมงานอ่ะออกหนังสือออกหนังสือลาไปแจ้งให้อาจารย์จะเช็คเวลาให้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นมช.นะคะเมื่อเจอขยับขยับแบบกว้างใช่ใช่ไม่ได้เลยคือค่าเข้าคลาสก็คือต้องเข้าขาต้องมาต้องบินแบบเออบ่อยมากแบบสมมติมีงานวันอังคารใช่ป่ะแล้ววันพุธเราต้องมีตรวจแบบเช็คแบบเข้าคลาสอ่ะคือตีห้าวันพุธเราก็คือต้องบินมาเลยอ่ะคือไม่ได้คือไม่ได้ไม่งั้นจะหมดสิทธิ์สอบคือเราแบบสายตัวจะขาดอ่ะจริงคนนี้ก็แบบเธอก็คือไฟเตอร์คนนึงเหมือนกันนะเนี่ยไฟป้ามันต้องไฟคือมันรอเพราะว่าเราตอนเข้าตอนวงการแล้วก็คือปีสามไปแล้วมันคือเกินครึ่งทางมาแล้วป้าเพราะว่าเรียนห้าปีใช่ป่ะแล้วมันแบบอีกนิดเดียวเองอ่ะแล้วมันแบบจะทิ้งก็ไม่ได้อะเพราะมันแบบไม่ได้แน่ๆแล้วแบบตอนแรกก็เคยคิดว่าจะย้ายหน่วยกิจนั่นนี่แต่แบบอย่าเลยมันยุ่งยากเราก็เลยแบบอ่ะไฟบินเอาอะไรเงี้ยแบบว่าเอางานอ่ะหอบคอมหอบเครื่องมาทําเลยอ่ะยังโชคดีนะสมัยนี้มันยังเป็นแบบที่มันทําบนคอมพิวเตอร์ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเลยว่าไม่จบละเฮ้ยมีคําพูดนึงที่นี่พูดให้เอิร์นแล้วแบบนี้รู้สึกว่าแบบนี่แบบว่าแบบเป็นคําพูดที่นี่ยังประทับใจอยู่ทุกวันนึงเลยอะไรเงี้ยนี่บอกว่าเอิร์นอย่าเพิ่งย้ายไปเรียนที่อื่นเนาะไม่อยากเห็นเอิร์นใส่ชุดคุยมช.เรื่องจําของนี้ได้อยู่เลยน่ารักอันนี้ก็ไพ่แต่นี้ก็ไพ่แต่นี้ก็ไพ่เออเพราะแบบสุดท้ายคือคุณเธอก็ได้คุยจริงซึ่งแบบว่ามันน่าภูมิใจเนาะตรงที่แบบว่าการแสดงก็ทำเรียนก็เรียนแล้วแบบงานถับปัดอะที่ต้องเรียนแบบว่าต้องแบบต้องมีโปรดักต์ตลอดเวลาจริงแบบเออเลือดตากระเด็นอะมันไม่คือสอบอะไม่ได้ยากขนาดนั้นถับปัดคือถ้าอ่านก็คือตั้งใจเรียนในห้องก็ทำได้แต่ว่ามันหนักตรงเวลาคิดโปรเจกต์คือมันเหมือนเขาเอาสอบอะมาทำให้มันเป็นทุกอาทิตย์อะปะคือมันต้องคิดตลอดแบบแอคทีฟตลอดนั่งแบบเอาจริงเมื่อก่อนนะไปร้านลงร้านเหล้าไปร้านกาแฟไปไหนก็แล้วแต่อ่ะคือต้องคิดงานตลอดในหัวแบบว่าต้องดีไซน์เอาพูดแบบเพราะว่าจะตรวจแบบจันทร์พุธศุกร์คือหมายความว่าเราจะมีแค่อังคารกับพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่คิดงานได้นอกนั้นคือเราต้องพรีเซนต์พอไม่มีปูบะอาจารย์ก็จะปัดตกแล้วให้ไปคิดใหม่แล้วซึ่งแบบโคตรเครียดเลยไงจริงๆแต่เราก็ต้องแบบอ่ะฝ่ายป้าเห็นนี้ต้องจบเกรด3หน่อยๆเลยเนอะตอนแรกจะเกือบเกรดนิยมระดับ2แล้วอ่ะตำรวจหรออ๋อยที่เลข3นี่ก็คือเลิศละเธอแต่3ก็บุญแล้วก็เลยแบบเออออเตอร์อะไรเงี้ยป้าตัวฟรีตลาดแบบฟรีเสรีอ่ะน้องได้ด็อกบวกมาแบบหลายตัวมากอ่ะงงมากคือแบบฟรีเสรีกูไปเรียนไงให้มันด็อกบวกวะคือตัวในคณะธรรมดาเอองงอ่ะบ่ได้ตัวตัวไปลงตัวอะไรอ่ะทำไมมันได้ด็อกบวกอ่ะไปลงวิชาอะไรไม่รู้ของจัดการทรัพยากรอะไรซัมติงอ่ะคือคนอื่นเขาก็ได้แต่เหมือนเอิร์ดอ่ะไปตอบคำถามแบบคือมันน่าจะอ่านคำถามเบอร์อ่ะคือมันเป็นแบบเขียนเอเซียเขียนแบบคงตอบไม่ตรงประเด็นนะเขาก็เลยปัดไปถ้าเกิดลงภาษาพม่านะเอแล้วเนี่ยจริงอ๋อไม่ไหวอ่ะดูยากอ่ะคิดถึงน้องอินนะคะคิดถึงเหมือนกันครับที่ป้อมาที่ป้ออยู่ไหนอ่ะมาไหนมาในนี่หรอมาในคอมเมนต์หรออ๋อมาป้าต่อเมาส์มาแล้วตื่นเลยเนี่ยตอนแรกง่วงไม่คือตอนเนี้ยคือมันมีคนพิมพ์มาบอกแล้วว่าแบบอะไรนะ speak slow please เพราะว่าเหมือนเขารู้ภาษาไทยแต่เขาไม่ได้รู้ขนาดนั้นแหละอ๋อโอเคเออพูดไวไปได้ครับได้เออใช่คือเหมือนเขาฟังภาษาไทยได้แต่ภาษาไทยสปีดเมื่อกี้ฟังไม่ได้โอเคโอเคเราเจอเหมือนเราเจอฝรั่งพ่นไฟอ่ะเออแล้วเราก็จะฮะอย่างเงี้ยเออแล้วเออเป็นคนที่แบบพูดเร็วแบบมากๆพ่อแม่เออแบบเป็นคนน่านป้าเข้าใจสกิลคนน่านปะคนแบบแถบพะเยาน่านเขาจะพูดแบบไปแล้วเออเขาจะพูดเร็วมาได้ครับได้เดี๋ยวจะอู้จ้าคือเนอะเออจริงๆยังไม่แบบบทพูดแบบบันทึกบทอู้เมืองกันเลยเนาะยังบันทึกอู้เมืองเลยนะเออจริงๆต้องมีบทอู้เมืองสักหน่อยนึงไหมต้องสักหน่อยแล้วเนาะมาอู้เมืองกันเลยครับมาแต่ป้าอู้ได้กะอู้ได้กะสวัสดีเจ้าแล้วก็วันนี้คือข่าวจะเข้ารายการโซนอู้เมืองแล้วนะเจ้าซึ่งสำเนียงเธอพูดเมืองสำเนียงเชียงใหม่หรือสำเนียงเมืองน่านเออรู้สำเนียงเชียงใหม่ก็ได้ครับถ้าจะฟังง่ายกว่าเออจริงคือเฮาก็จะมาสัมภาษณ์เป็นความเมืองนะเจ้าเพราะว่าผู้เป็นกำเมืองครับแล้วเป็นมหาลัยทางเหนือเนาะเอ้ยถามว่าของกินความเมืองที่มักที่สุดคืออย่างเจ้าเอาป้าก่อนป้าชอบอย่างป้ามั่งอย่างฮาวานีมีมักลาบอ๋อน้องมักแกงฮังเลอ่ะฮังเลนี่คือแบบที่สุดฮังเลเชียงใหม่อ่ะเพราะว่าที่อื่นเพิ่งแต่ว่าแค่ฮังเลเนาะป้าจะมีเตรียมมันที่เขาจะแบบฮังเลน้องมากถ้าว่าตรงคั่วโฮอย่างเงี้ยลำมากโบรุกูเกอร์เติงอ่ะแค่อยากอาหารเหนือเลยอ่ะอยากไปลาบบังเกอร์ป่ะเออใช่เขาเคยไปลาบบังเกอร์กันไหมว่า
บังเกอร์นี่คือบ่อยจะช่วงแบบช่วงไหนเราเอาละหัวเริ่มตันอาจจะชวนไปแฮปป้าไปบังเกอร์สักหน่อยเลยล่าบังเกอร์คิดถึงเออคุณเธอมาเออคุณเธอจะมาชวนนี่ไปล่าบังเกอร์เจ้าแล้วคือล่าบังเกอร์เนี่ยมาเปิดสี่ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเนาะคุณเธอมาดึกอย่างนะมากับแล้วคุณเธออ่ะเป็นคนที่กินกับน้อยแต่กินข้าวหน้ากล้วยเออกินข้าวหน้าเออแม่เป็นคนเคยปกติอ่ะเนี่ยสั่งเข้ามาสี่คนจะมีข้าวเกิ่งโลอย่าแต่ถ้าเกิดไปกับเธอคือสองคนข้าวเกิ่งโลเจ้าก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนสี่แล้วคุณเธอจะกินข้าวหน้าอย่าเออแบบนี้เป็นต้นภาษาเมืองนะเจ้าครับกลับมาภาษาไทยเถอะป้าเดี๋ยวเขาฟังไม่ออกเออผมเมื่อกี้คือแค่ภาษาไทยก็ฟังลำบากแล้วนะคะตอนนี้ลำบากแล้วก็เป็นเมืองอีกแปลในแปลไหนมีใครอยู่บ้างไหมครับคนไทยคุยกับน้องหน่อยหรือเขาตั้งใจฟังกันอยู่แบบไม่รู้เข้าตรงไหนเพราะก็เห็นมีไทยอังกฤษต่างชาติปนมานะเออเธอเคยไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษบ้างไหมมีบ้างป้าแต่น้องพูดไม่ได้คล่องนะคืออ่านออกอ่ะเขียนได้แต่พอสื่อสารกับเออจะค่อนข้างมีปัญหาหมายถึงจะแบบนึกเป็นคำมาต่อกันนะแต่ว่าไม่ได้แบบเทนส์เทิร์นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแกมมงกันแบบทีเทอ่ะเข้าใจแต่สื่อสารรู้เรื่องนะเวลาตอนไปสิงคโปร์แบบไปต่างประเทศอะไรก็คุยได้เออเราแต่ว่าแต่เรามีประเทศเรามีปัญหาสปีกิ้งจริงๆแหละว่าแบบนี่ก็ไม่เก่งสปีกิ้งไม่เก่งจริงๆเพราะว่าตอนปินน่ะก็เรียนแบบแกมมงกันมาเรียนศัพท์อะไรเงี้ยมาเยอะโวแคปอะไรเงี้ยก็พอรู้ระดับนึงแต่พอมาเรียนแบบสื่อสารกับแบบเอ๊ะไงดีนะอะไรตอนที่แบบว่าไลฟ์ไลฟ์ของน้องบอสไลฟ์ของน้องบอสอะมีคนญี่ปุ่นมาดูเยอะมากแล้วก็แบบเขาพิมพ์ญี่ปุ่นมาไงซึ่งพอเป็นญี่ปุ่นอะนี่สามารถโต้ตอบได้ไงเออในนั้นก็คือคนญี่ปุ่นมาอันนี้ก็ตกเต็มไปหมดเลยแคปลงไอจีแล้วก็แคปไปลงทวิตแล้วก็อันนี้ก็ตกแบบว่าแบบเหมือนเลยเพราะเรารู้ญี่ปุ่นนะเขาก็เลยคุยกับน้องบอสได้ซึ่งก่อนหน้านี้คือไม่เคยคุยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยตัวต้องไปหัดเรียนป่ะตัวเรียนภาษาจีนไหมยากเออเนี่ยกำลังว่าจะเทคอร์สกำลังอยู่หลายปีละเอาจริงแต่เนี่ยอย่างแบบว่าอังกฤษให้แน่นก่อนให้แบบสื่อสารได้กว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อจีนแล้วเพราะว่าจะไปแบบเกาหลีหรือญี่ปุ่นแต่ว่าจีนน่าสนใจมากเอาจริงเพราะว่าแบบได้อันนึงเราจะได้หลายพันล้านคนเห็นฮิปปอขายอยู่ใช่ไหมเพื่อนไฮเปอร์มาร์เก็ตนะเธอแบบใหญ่โตมโหฬารเขาแบบปังเราจะได้สื่อสารกับเขาได้เขาน่าจะแบบทัชกันได้ถึงมากขึ้นเลยจริงจริงแล้วแบบว่าแบบจริงๆนะถ้าเกิดสมมติเราวันนั้นนี่ดูคลิปเนาะดูคลิปที่แบบว่าแจ็คสันหวังพูดภาษาไทยอ่ะใช่แบบเวลาเห็นแบบคนเกาหลีไอดอลเกาหลีอ่ะพูดไทยเขาน่ารักมากเลยเนาะเออเรื่องใจในหัวแบบแล้วแบบมีเขาร้องเพลงไทยร้องชัดมากเลยนะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเห็นแบบเห็นใครอ่ะสักคนอ่ะแต่ยอนหรือใครไม่แน่ใจอ่ะแต่แบบเจอแอสป้าแบบวงอื่นอะไรเงี้ยเขาชุบพูดไทยกันเยอะน่ารักน่ารักเนี่ยคือเออตัวต้องสู้ๆนะคะตั้งใจเรียนภาษาได้ครับจะเรียนละเดี๋ยวรอแบบโควิดมันดีขึ้นกว่านี้ก่อนเพราะว่าแบบถ้าเกิดแนะนำนะในฐานะที่เรารู้ภาษาญี่ปุ่นเนาะรู้หลักการภาษาเนาะแต่ภาษาอังกฤษเราไม่เก่งภาษาอังกฤษแย่สุดในบรรดาทุกภาษาภาษาจีนภาษาจีนง่ายสุดใช่เพราะว่ามันเขาจะต่อใช่เอางี้ถ้าเกิดเรียนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือชีวิตจะพังพินาศมากอ่ามีแต่คนทักอ่ะมันเป็นอะไรใดๆแต่เขาไม่มีเป็นรอยสิวเด้อทุกคนไม่มีนะมีหรอใช่ใช่ด้านนี้มีด้านนั้นนะด้านนั้นนะตรงนี้ปะป่ะใช่ใช่ใช่มันเป็นรอยแบบเหมือนสิวแบบสิวอักเสบครับผมไม่มีอะไรเด้อปลอดภัยเลยอยากฟังภาษาน่านน่านอู้น่านอู้จะได้หรอน่านภาษาน่านน่านน่านกับอู้จะอีกะอู้จะได้ตอบมาได้ต้องมีคนของอู้ตัวอ่ะเธอมาอยู่เชียงใหม่นานเส้นเสียงเป็นเชียงใหม่เออถ้าเป็นคนน่านเมืองแม่นอุ๊ยป้าเขาดีเลย์มากเลยคนเชียงใหม่เจ้าเนี่ยเออเมนวันนี้สวยว่าสั้นกิฟต์อยู่แค่เนี้ยเนาะได้2 ชั้น 2 ชั้นโอ้ยป้า2 ชั้นก็อยากกินเออคิดถึงบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นเน็ตมันแหลกปะนิดนึงใช่เน็ตแหลกปะเนี่ยลาบังนิดนึงลาบังเกอร์ที่มาเนี่ยซินเจ้าครับนี่ฮาวครับลาบังเกอร์ใช่น่าจะดีเลย์มากอยู่อ่ะน่าจะดีเลย์ประมาณ 3-4 นาทีได้เลยอ่ะอาจจะเป็นสัญญาณเน็ตด้วยพี่เอิร์ธหนูจะบอกว่าหนูก็เป็นคนน่านนะเออบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น
ด้วยถึงบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นคนบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นเคยไปกินที่ไหนนะป้ามิโซระไงมิโซะคาเตอร์เดียวเนาะอันนั้นอ่ะกั้นเอาไว้ไปกันหนุ่มบิ๊กบ้าคนไหนนะแต่จำไม่ได้เลยอ่ะไปคนไปกันสองคนไม่ใช่หรอไปต้องป้าละนักเลยน้องไม่เกี่ยวเลยแกงอ่ะคนเหนือครับไม่เป็นไรเออมีคนเหนืออยู่อะไรอย่างงี้มีครับมีมาบ้านเราขยี้ถึงไหนแล้วนะมีอะไรถึงไหนแล้วบ้างท็อปปิ้งไหนแล้วเกาหลีไงที่แบบว่าเกาหลีพูดไทยเออแบบเวลาเราเจอคนต่างประเทศพูดภาษาไทยได้อ่ะเราก็แบบเป็นคนไทยเราก็ทัดใจนะว่าเฮ้ยเขาดูแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าแบบตัวต้องสู้ๆนะครับเออเนาะคือการแบบว่าเหมือนแบบพอเราแบบใครรู้ภาษาเราเราก็ดีใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป้าคนถึงแล้วเหมือนเกินจริงด้วยป้าเราไปประเด็นต่อไปกันถึงไหนละเชียงใหม่มันลงตัวที่สุดเลยนะคือเอิร์ทไปแบบถ้าในไทยอ่ะมันบ้านเอิร์ทด้วยหรือไงไม่รู้ป้าชอบไหมอ่ะป้าอยู่เชียงใหม่ป้าเรียนมอชอป้ารู้สึกไงเชียงใหม่ผูกพันป้าชอบไหมคือสำหรับนี่นะมันเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วมันสามารถหาซัพพลายเออร์ทำนู่นทำนี่ให้เราได้ตลอดเวลาแล้วก็ง่ายเออมันแบบมันสะดวกคนอันนี้แมวตัวหรอได้แมวเออทำไมมันกรุ๊กกรุ๊กจังเลยอ่ะน้องนั่นแหละอันอีตัวอ้วนกว่านะเข้าโรงพยาบาลไปละอีดูอ่ะเอาไปโรงพยาบาลขาน้องล้าวเออโอ้ขนร่วงผัดขนไปทำอะไรมาทำถึงล้าวร่วงแตกเป็นจานเลยจริงน่าจะตกบันไดมั้งน้องอ่ะอ๋อแมวตกบันไดเนี่ยนะตกบันไดได้ด้วยเหรอเหมือนน้องอ้วนเกินอ่ะป้าแล้วเหมือนขารับน้ำหนักมันเพิ่มไปอ่ะคือแบบว่าแบบไม่เคยแมวอย่างแมวบ้านเนี่ยมันตกจากชั้นสองลงมาอย่างเงี้ยมันก็ปุ๊บพลิกตัวได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่แมวคนมันน่าจะแบบ flexible สูงเพราะแบบมันไม่ได้เป็นอะไรง่ายอ่ะคือมันเป็นคือแบบอันเดียวกับเสือป้าคิดป่ะเนาะจริงๆแต่งงนางแบบเออไม่รู้นางอาจจะหนักเกินเอ้ยรีวิวผลอันนี้ถามเผื่อๆนะว่าผลงานหน้าเป็นไงบ้างอะไรบ้างอะไรบอกได้บอกได้อะไรบอกได้ได้ครับก็คือเร็วๆนี้ป้าเพิ่งถ่ายเสร็จไปของน้องก็หาถ่ายแล้วไปเพิ่งถ่ายเสร็จไปก็คือประมาณชื่อโปรเจกต์เซเว่นโปรเจกต์เร็วๆนี้มันก็จะมีแบบเสร็จเรื่องเสร็จตอนเสร็จรูปแบบความรักแล้วก็มีแบบหลากหลายทั้งความแบบหลากหลายทางเพศด้วยอะไรเงี้ยก็มีทั้งชายหญิงชายหญิงอะไรเงี้ยป้ามันก็จะเป็นเจ็ดตอนแล้วก็จะมีแต่ละตอนก็จะมีเพลงประจำของตัวเองซึ่งเอิร์ทชื่อตอน Would You Be My Lover อย่าลืมไปพอเนอะเล่นคู่กับน้องซานต้าไปแล้วซานต้าก็คือคนนั้นใช่ไหมที่เต้นด้วยกันที่ป้าทักมาคือทุกคนอะทุกคนเดินมาเปิดประตูสู่เมียนมาแล้วบอกว่าค่อยแฟนกันจริงปะอย่างเงี้ยเหมือนทุกคนต้องมาถามฉันใช่ป่ะคนน่ารักโผล่มาสวยมากเออป้าแวะถามก่อนขึ้นไปเฮียนแล้วสองคนนี้เป็นแฟนกันแท้กันอะไรอะนี่บอกว่าไปหูเตื้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามเพื่อนอะเออเฮ้ยแต่ดีจริงเลยเนี่ยดีดีครับกินเนี่ยป้าฝากเลยนะเด็กอะไม่ได้กินเด็กกินเด็กอะไรล่ะอะไรคือแบบว่าแบบเฮ้ยเธอฉันเอารูปเธออะให้รุ่นน้องดูรุ่นน้องก็จะบอกว่าแบบว่าน้องเขากำลังจะเข้าน้องเขากำลังจะเข้ามอชหรือพี่อีมาถึงไหนนี่ก็บอกว่าเธอรูปมา5ปีที่แล้วป่ะเออตามสักเนี่ยคือต้องเรียกเขาว่าป้าแล้วนะแรงอ่ะป้าน้องแบบเรื่องแต่เรื่องล่าสุดเนี่ยเรื่องที่อะไรออนแอร์เนี่ยป้าแบบว่าใส่ชุดนักเรียนเดิมว่าไม่ได้โอ้ต้องรอดูป้าน้องใส่ชุดนักเรียนได้อยู่ไหมเธอยิ่งแสดงอ่ะอายุอะไรนะอายุเธอยิ่งลดใช่ไหมมันยังคือแบบเนียนเด็กได้อยู่เออคือแบบว่าตอนบังเอิญรักใช่ไหมแล้วก็แบบว่าตอนมาเนี่ยได้แดงได้แดงตอนเด็กลงเอออายุเธอมันเด็กลง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 ตาตุสาธุเออปั่นปอนเวอร์ป้าเขาบอกว่าพี่เออร้องเพลงภาษาเหนือฟังหน่อยค่ะอู้อย่าเลยครับมันจะดีกะป้ามีเพลงไงอ่ะข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่บ้านบนดอยมีแดงสีก็มีทีวีนะป้าบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีดนตรีบ่มีน้ำประปาห้องจะอีกอ่ะบ่มีทีวีเอ้ยบ้านบนดอย
เออเออประมาณนี้แหละถูกแล้วน้องไปแล้วอ่ะใช่แล้วเออเนี่ยเน็ตทุกคนบ้งตลอดเลยทำไมทุกคนแบบเน็ตบ้งทุกคนเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเมื่อกี้ฝนตกหนักมากป่ะไม่น่าน่าจะสัญญาณได้ด้วยเออไม่แต่ตัวเป็นไอดอลของบรรดาแบบว่าน้องน้องเคซีน้องน้องเคมชมากเลยนะเอ้ยจริงเหรอดีใจทุกคนแบบว่าแบบทุกคนแบบอุ้ยแบบอยากน่ารักอย่างพี่เอิร์ธอยากแบบว่าแบบเอออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดูเดี๋ยวนี้น้องเขาน่ารักกันเยอะแยะป่ะแบบว่ามีเห็นเต็มใหม่ๆก็น่ารักกันเยอะแยะเช่นใครอ๋อโอ้ไม่รู้เลยอ่ะเด็กใหม่ๆนี่ไม่ได้ดูเลยจริงๆแต่ก็เห็นอย่างล่าสุดไงน้องหาปัดคณะที่ป้าส่งมาให้ดูอ่ะที่เขาเต้นอันนั้นน้องก็แบบดูทรงได้นะน่าจะเดือนคณะเอิร์ธอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่หาปัดก็จะแบบพอเริ่มแบบทำงานหนักก็จะเริ่มไม่ค่อยดูแลตัวเองกันแล้วอ่ะจริงทุกคนจะเป็นอย่างนั้นจะดูดีแค่ตอนมีหนึ่งคนล่าถ้าเกิดรุ่นน้องเด็กสุดที่เอิร์ธยังรู้จักก็ซื้ออีใช่ก็น่าจะตลอดเลยก็จะเป็นซื้ออีแหละเด็กสุดแล้วล่ะที่เอิร์ธรู้จักอ่ะซื้ออีใช่ซื้ออีมีคนรีเควสต์ประเด็นความรักค่ะดีกว่ามิงกลาบามิงกลาบาครับชาเนลน่ารักแล้วตอนนี้ล่ะความรักเป็นไงบ้างถามเลยดีครับเรื่อยๆโฟกัสงานป้าหรอบ้านแตกนะอะไรนะพูดไปตอบไปดีบ้านแตกนะจริงไม่มีอะไรเลยเนี่ยชิวๆเดี๋ยวนี้โฟกัสงานอะไรแล้วมันเพื่อนทำอะไรมาอ่ะต่อป้าเออหมดเลยกระถางช่วงนี้แฮปปี้ดีแบบว่าลงตัวทุกอย่างแฮปปี้ครับรอแบบว่าโควิดดีขึ้นได้ไปเจอแบบทุกคนช่วงนี้แฮปปี้กำลังแบบสนุกกับงานใดๆเออแต่ใดก็ตามกลับมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวฉันนะคะได้ได้เดี๋ยวอยากไปกินมากเพราะว่าป้าสูตรสุโขทัยเลยไหมอยากกินเพราะว่านี่ล่าสุดแบบแถวนี้แถวที่บ้านเราอยู่ตอนนี้ก็คือมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วก็แบบเอออยากลองไปกินออริจินอลจะเป็นไงเดี๋ยวจะไปชิมเออเมื่อกี้ของพี่เท่านั้นได้ได้ได้เดี๋ยวไปกินแล้วมีแผนว่าจะกลับเชียงใหม่ฮะเร็วที่สุดเนี่ยเมื่อไหร่ก็คือรอให้สีของกรุงเทพลดลงค่ะให้ไปแล้วไม่กักตัวป้าคิดว่านะเอาจริงก็เราแบบอยากกลับมากอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ได้งานแต่ก็นัดกันไปเจอเชียงใหม่อะไรอยากกลับบ้านมาแต่ว่าช่วงเนี้ยอย่างแบบงานที่วาบีที่ค่ายเออดะก็คือเขายังมีแบบทุกวีกะมันก็ยังไปมาอยู่ดีก็เลยแบบอย่าเลยละกันเดี๋ยวแบบเป็นปัญหานั่นนี่ก็เลยแบบเอางานก่อนละกันช่วงนี้ก็เชียงใหม่เป็นสีเชียงใหม่เป็นสีเขียวแล้วนะเดี๋ยวไปสีเขียวแล้วเหรอเออดีดีอยากไปอ่ะเพราะเชียงใหม่คือเป็นกันเกือบหมดแล้วมั้งก็เลยแบบว่าเออเขียวละเพราะมีคนติดละแต่รถแต่ดีนะเชียงใหม่เขาแบบเข้าใจแหละแบบอยู่บ้านใครบ้านมันไม่ออกมาสูงสิงกันเลยมันก็ลดไวละนึกออกแล้วเขาแล้วที่นู่นเขาไม่ได้มีขนส่งสาธารณะหรือแบบที่มันต้องมาเจอคนเยอะๆป้านึกออกปะอย่างกรุงเทพมันจะแบบ BTS นั่นนี่มันก็ยังจะแบบหรือตลาดอะไรเงี้ยก็นึกออกเออภาวนาให้ดีเร็วๆแล้วตอนนี้ก็คืออยู่กรุงเทพแล้วทําไงก็คือแบบสั่งนู่นสั่งนี่มากินเอาอย่างเงี้ยหรอก็ครับว่าสั่งแก๊ปแต่ว่าตอนนี้กรุงเทพก็เริ่มปลดล็อกดาวน์นั่งได้ตัวละ2คน4คนมาแล้วนะป่ะก็มีก็เริ่มนั่งได้ขึ้นแล้วครับมีคนมาดึงหน้าโชว์ดึงแก้มโชว์ป้ามาคาเฟ่น้องได้นะแบบคาเฟ่แอนด์เฟรนด์อยู่ข้างล่างค่ายวาบิซาบิเลยคาเฟ่เป็นเจ้าของเหรอคาเฟ่หุ้นกันกับพี่นิวพี่บุญยอดแล้วก็เอิร์ธ4คนเค้กอร่อยมากเดินแถวไหนอ่ะอยู่ตรง RCA ป่ะอยู่แถวๆไม่ไกลจากสยามนั่งรถไฟฟ้าได้แล้วก็ต่อเดินไปได้ไหมเดินโอ้เดินพอบอไหวก็ป่ะ RCA แถวๆแบบพระราม9อะไรเงี้ยไม่แต่ไม่ไกลแต่ไม่ไกลโอเคโอเคได้ไม่หรอกเพราะตระตะชอบพาฉันเดินเดินไปเรื่อยเดินไปอยู่ฮะป้ามาขยี้เรื่องไหนต่อทีละเรื่องนะค่อยๆเออเรื่องอะไรดีนะอะไรอย่างงี้ปกติคุยกับน้องคุณคุยอะไรกันบ้างอยากรู้เขาแชร์อะไรกันไม่หรอกคือคำถามที่จะถามเธอก็ชิงตอบไปหมดแล้วไงแล้วตอบเร็วด้วยไงก็คือรวมแต่เนี่ยคำถามจากทางบ้านก็ได้นะครับคือเนี่ยแต่เออว่าอยู่กับคำถามจากทางบ้านแบบว่ามี Q&A อะไรถามได้นะครับถ้าเกิดฉันรู้ภาษาตะกันล็อกฉันรู้ภาษาบาฮาซ่านะ
ฉันจะถามเธอได้ไงแต่อันนี้คือฉันก็ไม่รู้ไง Do you have any questions อีกอย่างนึงก็คือมันจะมีช่วงอ่านเมนแฟนคลับแต่เมนแฟนคลับของเอิร์ธอะส่วนมากไม่ใช่ภาษาไทยก็เลยอ่านไม่ได้มีหลายภาษาแต่เออคิดว่าถ้าบอกให้เขาแบบถามคำถามไทยมาเออว่าน่าจะมีนะก็น่าจะมีคนไทยฟังอยู่เหมือนกันแต่คืออย่างไอติมเราจะไม่เป็นไรไม่รู้ป้าแต่คือคนอื่นอ่ะบอกว่าแบบถามไปเยอะมากแต่ไม่พี่เอิร์ธไม่เคยอ่านเลยเนี่ยป้าเราไม่เหนือไปเขาดีเลย์ด้วยแหละมันก็เลยแบบต้องรอสักแป๊บมีคนไทยอยู่ไหมคะถามไทยมาได้นะแบบว่า Q&A อย่างแบบว่าเรื่องการเรียนการทำงานหรือว่าได้ทุกๆเรื่องเลยของเกี่ยวกับมอชอนหรือเกี่ยวกับตัวเอิร์ธถามได้เลยนะถ้าไหนตอบได้เดี๋ยวจะตอบแน่นอนจะแชร์ประสบการณ์ตรงให้ฟังนะฮะอุ้ยฮะรับปริญญารูปถ่ายรูปรับปริญญาก็ต้องใส่หน้ากากดิน่าสิป้าจะถ่ายจริงหรอมาถึงกับรูปที่แบบรูปที่ตอนที่รับตอนที่แบบรับกับว่ารับกับพระหัตถ์พระเทพอะก็ต้องใส่หน้ากากก็คงต้องอย่างนั้นนะน้องว่าเออฉีดวัคซีนยังยังเลยน้องรอลงน้องลงโมเดอร์นาไปเดี๋ยวรอน่าจะรอโมเดอร์นาทีเดียวโอเคช่วงนี้ก็เลยไม่ออกไปเพราะว่าเออแต่เป็นภูมิแพ้คือถ้าเป็นนี่ก็คือเครื่องแห้งแน่ๆอ่ะก็คือช็อตอ่ะก็คือเตรียมชัดดาวเลยอ่ะแต่คือพวกอย่างเนี้ยก็คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโควิดตะตุยนะแต่ว่าเสี่ยงวัคซีนค่ะอะไรอย่างงี้เพราะว่าก็เลยทุกคนน่ะอาจจะเคยผ่านยาคุมมาเนาะเออแล้วล่าสุดคือซีโนแวคมีผลกับยาคุมค่ะตอนเนี้ยอ๋อเออทุกคนก็เลยต้องเบรกอ๋อมันมีผลกับยาคุมเหรอเออไม่ได้ตามเลยว่ายังไงบ้างใช่ใช่เออเพราะว่าการจะตามตัวนี้อยู่แล้วจริงๆก็คืออยากเผาจังเลยเรื่องชีวิตรักเธอเนี่ย มีคนถามนะมันนานแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตอนนั้นแต่มหาลัยนี่แบบช่วงชีวิตที่ทำให้โตขึ้นมากเลยนะดีชอบเลิฟมหาลัยมันแบบมันคือคนละมูดคนละโหมดกับแบบมปลายเลยนะจริงคือแบบเพิ่มความรู้ชอบให้เราจ้ะอันนี้ฉันอ่านออกภาษาจีนเนี่ยอ่านว่าเขื่อไอ้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 แปลว่าน่ารักป่ะบ้าใช่ใช่เขื่อไอ้กับคาวาอี้อ่ะคือคำเดียวกันเขื่อไอ้คาวาอี้อ๋อคือใช้ตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยแล้วคือเป็นรากศัพท์เดียวกันด้วยใช่ไหมคันอีกก็คือเขียนแบบจีนแบบเดียวกันเออเขื่อไอ้เขื่อไอ้กับคาวาอี้คาวาอี้อย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออเธอเคยไปเวียดนามไหมเออนี่อยากไปมากตอนนั้นอาจจะไปทริปต่างประเทศของเธอไปไหนมาแล้วบ้างทริปต่างประเทศเออเคยไปตอนทริปคณะเคยไปสิงคโปร์เคยไปญี่ปุ่นเกาหลีแค่พม่าไม่ยังไม่เคยพม่าเคยไปแค่พรมแดนไม่นับละกันมีแค่นี้ป้าแต่ของจริงอยากไปลาวอยากไปแบบโซนเซาท์อีสเอเชียให้หมดนะอ๋อฟิลิปปินส์ก็ไปจีนไงไปแฟนมีตติ้งที่เออใช่เมืองจีนจริงจีนไปห้าไปตั้ง5เมืองนะป้าไปเยอะอยู่เหมือนกันตอนแบบเริ่มบัตรแชนซี่แบบช่วงบูมบังเอิญรักนี่ก็แบบติดซอยห้อยตาเข้าไปเออวันตอนรับปริญญาอย่าลืมแวะมาเมียนมาเซ็นเตอร์แป๊บนึงเด้ออาจารย์เตรียมของขวัญไว้ให้จริงหรอขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์อาจารย์น่ารักเวอร์เอ็นดูนางนางดูแบบเอ็นดูเอิร์ธมากคือจริงๆอ่ะเธอเป็นขวัญใจทั้งแบบว่าศูนย์เมียนมาและศูนย์เกาหลีเลยนะเอ้ยเฮ้ยแต่คือมีอันนั้นป้าเขาเรียกว่าซองซันนิมเขาเป็นแบบดูได้แดงเลยอ่ะจำได้ที่เขามาขอถ่ายรูปป้าใช่ไหมใช่น่ารักมากนี่แบบที่เขาทำงานอยู่ศูนย์เกาหลีอันนั้นน่าเออใช่น่ารักมากตอนนั้นแบบช่วงนั้นได้แดงแล้วเขาบอกว่าดูได้แดงอยู่นะคะอะไรเงี้ยดีใจเวลาเราเห็นแล้วเขาแบบมาทางเรามีแบบว่าแบบเกาหลีเรื่องอะไรกับเกาหลีอะขอให้นางช่วยได้ส่งเรื่องมาเดี๋ยวนี้ไปบอกให้นางช่วยอ๋อแล้วเก่งใจได้ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบด่วนๆจริงจำเป็นเออต่างๆดูแบบว่าแบบแฟนคลับรุมมาตุ้มเธอจริงๆตอนนี้เธอแบบเป็นขวัญใจของบอกว่าลูกสาวนี่มากทุกคนบอกว่าแบบอยากกว่านี้ก่อนจะไลฟ์ที่โฆษณานี่ก็แบบมีคนมาบอกว่าแบบอยากเกิดมาชื่อครูฮาร์ดค่ะอะไรอะเวอร์ว่าซ่านอยากเป็นหุ้นส่วนชีวิตค่ะยังไงนี่ว่าเรานี่ว่าในไลฟ์ตอนเนี้ยน่าจะกำลังพูดถึงหุ้นของเอิร์ธในแบบคาเฟ่เธอใช่เดี๋ยวน่าจะกำลังอย่าลืมมาอย่าลืมมาแล้วป้าคาเฟ่อะคือใครอะนัทนันคือใครวะแฟนคลับเราเนี่ยนะป้าแกงป้าเดินดู
ใช่คือเราเป็นชาวมอชอเราไม่ค่อยกลัวนะคะการเดินอ่ะเพราะว่าเราเดินขึ้นรถสุเทพกันมาแล้วเนาะเรากลัวเดินแบบว่าเดินแล้วแบบรถจะชนนะคะคณะป้าวิ่งบ้างของเอิร์ธเดินเขาชิวเดินชิวอันนี้ก็แบบวิ่งบ้างเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดินบ้างแต่เจ๊ชอบมาขับให้วิ่งหน่อยเฮ้ยเดินตอนเดี๋ยวนี้มอชอน่าเสือขึ้นเยอะเลยปะอ่างโกตาเธอเคยจูบกันนะเบอร์นายใช่ไหมอ๋อใช่ครับในซีนไหนเล่ามาสิเป็นยังไงเธออิจฉาเอ้ยจริงเหรอจะดีเหรอว่าให้เอาพูดถึงแชร์ประสบการณ์ตอนได้แดงละกันพูดงี้เป็นแบบบรรยากาศในกองถ่ายพี่ก้าวน่ารักครับเหมือนเดิมวันนั้นล่าสุดก็ยังเจอกันก็แบบโอ้ยตีกันเป็นปกติพี่ก้าวนี่แบบลุงเขาใส่บนตีนดีมีคนกล่าวบอกฉันว่าป้าหนูเล่นได้แดงนะหนูได้จูบแล้วหนูคุมละไม่ใช่เพื่อนพูดเพื่อนอะเป็นคนบอกจ้าบอกว่าแบบมึงชีวิตนี่มึงตายตาหลับแล้วมึงได้จูบกับพี่ก้าวเนี่ยเพื่อนบอกเนี่ยก็แบบเทคุณคุ้มวิแต่ช่วงแรกที่เจอพี่ก้าวนี่แบบตอนก่อนรู้จักแบบอู้เป็นแบบตอนแรกอะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนรู้จักแบบทุกคนอะพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบพี่ก้าวรอแต่พอรู้จักนิสัยเออดีละเป็นแบบเขาแบบเป็นคนแบบเป็นกันเองมากดีมากเป็นแบบว่าพาร์ทเนอร์แบบร่วมงานที่ดีเหมือนดีมากคนนึงเลยเคยที่เขาเจอแต่ละคนได้ข่าวว่าก้าวก็เป็นคนเมืองคนพะเยาโอ้ของพี่ก้าวแต่แบบสำเนียงพะเยาอ่ะจะสำเนียงประมาณนี้นะจะแบบสำเนียงสับจะพะเยามันจะแบบว่าขึ้นหูดังน่ะเออเสียงแต่อีสำเนียงแต่ยะแต่ถ้าสำเนียงเชียงใหม่มันก็จะเป็นสำเนียงจากอีมันจะคนละสำเนียงกันนะครับย่าเออนี่ไงเขาเหมือนเขามี Q&A มาแล้วนะป้าเข้ามช.ง่ายไหมคะเออยากไหมเข้ามช.เหรอเดี๋ยวป้ามีคำถามต่อไปพี่เอิร์ทค่ะฉันต้องติดตื่นหรือยังคะโอเคเดี๋ยวป้าฝากอ่านเลยนะจำไว้มันไหนสำคัญจะได้ตอบก็คืออย่างมหาลัยมช.ใช่ไหมเออรู้สึกว่าอยู่ในประมาณกลางๆค่อนแรงบนนะป้าแล้วแต่คณะเนาะถ้าเป็นแอดมิชชั่นส่วนใหญ่ถ้าแบบเราไม่ได้เลือกฝั่งวิศวกรรมภาพเออรู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจเรียนทำเกรดดีๆอ่ะแอดมิชชั่นเลยว่าไม่น่าหลุดถ้าเราทำคะแนนอ่านระดับนึงอ่ะอยู่ในเลนประมาณกลางๆค่อนบนถือว่าแบบก็มหาลัยท็อปๆของประเทศอยู่นะป้าเนาะจริงๆแต่ว่าถ้าอย่างวิศวกรรมภาพอาจจะต้องแข่งขันสูงนิดนึงอย่างพวกหมอแพทย์อะไรก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเราก็ต้องฮึบหน่อยครับผมมีอะไรเอ่ยมีคนถามอะไรมั้ยเมื่อกี้บอกว่าซันต้าจีบติดหรือยังอ๋อกูจีบเจออะไรน้องห่างกันไปตั้งไอ้น้องเด็กเมื่อวันซืนตัวสั้นน่ารักจริงชุดสีม่วงสวยจังเยอะอ่ะฉันอิจฉาเธอมากเลยนะที่เธอได้จูบกับนัมเบอร์นายอ่ะเอาอีกละนัมเบอร์นายโอ้ยเรื่องเราเป็นเก่าไปแล้วละเพื่อนก็เพื่อนบอกว่าก็พอนั้นเสร็จซีรีส์ออนแล้วกลับมาเชียงใหม่เพื่อนสนิทบอกเลยมึงชีวิตมึงตายตาหลับแล้วมึงจู่พี่ก้าวมึงคุ้มละเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอเอ้แต่เขาน่ารักพี่ก้าวเป็นคนแบบเฟรนลี่นิสัยดีจริงแบบดีเฟิร์มแบบว่าเป็นฟิลผู้ชายโบบ้าคนตีนจริงๆชอบแบบว่าลุกให้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนขอมีคำถามนี้มาคำถามดีขอวิธีที่ไม่เฟลกับเกรดที่ไม่เป็นไปตามหวังไหมคะตอนนี้เฟลมากเลยไงอ๋อโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยก็เออรู้สึกว่าคือส่วนตัวเอิร์ธอ่ะคือเอิร์ธแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเอิร์ธนะเอิร์ธจะเฟลเฉพาะตรงที่แบบว่าเราอ่านมาไม่ดีพอหรือแบบทำไม่เต็มที่อ่ะเรารู้สึกว่าเออทำออกไปแล้วแบบทำไม่ได้เพราะว่าแบบเราเตรียมตัวไม่ดีแต่ถ้าเราเอิร์ธรู้สึกว่าเตรียมตัวสุดๆของเราแล้วเราทำแม็กซ์แล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเอออ่านจนเราแบบถึงที่สุดแล้วแต่ข้อสอบมันแอดวานซ์ไปกว่านั้นยากไปกว่านั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างไรเราทำเต็มที่อ่ะคะแนนออกมาจะเท่าไหร่เงี้ยก็ต้องยอมรับตามนั้นมันไม่เป็นไรแบบ nobody perfect อ่ะเราอาจจะไม่ได้เก่งด้านนี้หรืออาจจะแบบวิชานี้เราจะไม่ถนัดแต่เราลองไปโฟกัสวิชาอื่นที่เราแบบทำได้ดีมากขึ้นไหมมันต้องมีสักอย่างที่เราถนัดกันในชีวิตเราลองค้นหาสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ทำให้มันแบบมีความสุขไปตรงนั้นว่าน่าจะเวิร์กกว่าหมายถึงว่าคาดหวังได้แต่อย่าเอามากดดันตัวเองอย่างนี้ดีกว่าจริงจริงเชิดครับเออจริงแบบว่าเราจะไม่สู้ครับถ้าเราไม่หวังพี่เอิร์ทคิดเนี่ยชอบคำถามนี้จังเลยพี่เอิร์ทคิดยังไงกับวิวาทิวจีพี่เอิร์ทคะโอ้ยนานแล้วน้อยไม่มีไม่ใช่นานแล้วล่ะไม่มีโปะอ่ะไอ้เมย์โปะอ่ะ
มันไม่อย่างนั้นหรอกก็คุยกันรู้จักแบบคนเรียกเมคเฟรนด์เฉยๆถ้าเกิดเป็นวิทวะคนเดียวเนี่ยมันก็ยังพอว่านะครับแต่อันเนี้ยมันหลายคนไม่มีเฮ้ยไม่ก็เป็นแบบว่าแบบเป็นแบบว่าเรื่องราวน่ารักสดใสในชีวิตมหาลัยใช่เป็นแบบฟีลแบบมหาลัยนะมันครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยไม่ได้มีแค่วิทยานะคะยังมีนิติยังมีรัฐศาสตร์อีกกำลังคิดก่อนรอนี่ไม่ได้นี่แทบไม่ได้นี่แทบแบบนับคนที่แบบคุยหรือแบบรู้จักได้นะคืออาจจะเป็นฟีลรู้จักกันอะไรเงี้ยอาชันไม่หรอกนิตินี่เหมือนไม่ใช่คนคุยป่ะแต่เหมือนเป็นคนที่แบบเธอไปปลื้มเขาป่ะน่าจะใช่ใช่ๆๆพี่กามแน่นๆอ่ะพี่ใช่พี่อินเตอร์นี่แบบ FC อ่ะนะเป็นฟิว FC เป็นฟิว FC แต่แบบไม่ได้ชอบอย่างนั้นแต่เป็นฟิว FC แบบว่ารู้สึกว่าแบบลุคไทป์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าพี่อินเตอร์รู้จักตอนนี้รู้จักกันแล้วน่ะอุ๊ยแต่พี่เขาน่ารักมากตอนนั้นไปเจอกันที่ไหนที่ห้างที่ร้านเหล้าหรือที่ไหนสักอย่างแล้วก็ทักแบบเอ้ยตอนนั้นเริ่มแบบมึนๆแล้วก็ทักแบบเอ้ยพี่ครับนั่นนี่แบบว่ารู้จักนะฮะแบบเนี่ยติดตามอยู่นะครับแล้วพี่เขาอะมาขอไอซียังคืนอ๋อรัศาสตร์อ่ะเอ้ยไม่แน่ใจว่ารัศาสตร์เนี่ยเธอชอบเขาหรือเขาชอบเธอเอ้ยอะไรนะเธอชอบเขาหรือเปล่าแต่เขาอ่ะเป็นคนที่มาบอกฉันว่าสำหรับพี่เขาอ่ะเป็นผู้หญิงผมเป็นหน้าตาอย่างพี่เขาอ่ะเป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายอ่ะผมก็ไม่ติดนะโอ้ย ขนาดนั้นเลยอ๋อนึกออกแล้วว่าใครคือเป็นขวัญใจช้างเผือกรุ่นน้องนะคะป้าเนี่ยอวยน้องชัดๆเอ้ยน้องบอสมาบอกว่าคุงพี่เอิร์ธคิดถึงแต่บอสน่าจะออกไปก่อนที่เราที่จะเห็นเราตอบแน่เลยอ่ะใช่อ่ะใช่พี่ทีพาเนททีพาเนทคิดถึงเด้อไอล่าไม่เจอกันนานเลยอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้น้องบอสอยู่เชียงใหม่ปะอยู่กรุงเทพไปกรุงเทพแบบไปอยู่กรุงเทพเป็นการถาวรแล้วอ๋อหรอคือนางออกย้ายมาแล้วแต่ว่าแบบเห็นเรียนร้องเรียนใดๆสู้ๆครับใช่เจอกันเลยใช่คอมเมนต์มันค้างๆนิ่งๆไปเน็ตน่าจะมาหายๆป้าๆอย่าว่าลุงนี่หมายถึงนัมเบอร์นายแสดงว่าเมนตอนช่วงนัมเบอร์นายกำลังมาไม่ได้ว่าค่ะไม่ได้ว่าลุงน่ารักครับใช่ไหมน่ารักป้าแต่ตอนนี้คอมเมนต์เอิร์ทค้างไปแล้วอ่ะป้าอ่านคอมเมนต์แทนเอิร์ทหน่อยนะคอมเมนต์เอิร์ทไม่ได้ได้ได้ถ้ามีภาษาไทยมาเดี๋ยวอ่านให้ได้ครับเพราะภาษาอื่นก็อ่านไม่ได้เหมือนกันแต่ม้วนอะไรอยากถามเรื่องตอนแรกง่วงเวอร์แต่เนี่ยครบชั่วโมงไปแล้วป้าเดี๋ยวเนี่ยไวเวอร์มาเดี๋ยวเราตอบคำถามไม่เป็นไรครับได้อีกสักแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ว่าจะต้องไปว่าเดี๋ยวทอนซินไม่หายอ๋อมี Q&A อะไรไหมครับมีใครถามอะไรไหมเออยังไม่มีเลยเนี่ยมีแต่เขออ้ายเขออ้ายเขออ้ายขอบคุณครับเขออ้ายอ๋อเขออ้ายน่ารักเขออีนะมันแปลว่าได้มาเออเขออีมาเคยอีมาเคยอีมาแปลว่าแบบได้เปล่าได้เปล่าได้ไหมเออได้ไหมไงคือเคยอีมาก็คือได้ไหมอะไรเงี้ยสุดดีพี่เออจ้ะอันนี้มีแก้มขนาดหนูเป็นคนพะเยาค่ะโอ้ยพะเยาเพื่อนเลยก็อยู่พะเยาเยอะเด้อชอบกวาดพะเยางามแตะงามว่าไปอยู่อีกฝั่งแล้วเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนยูเนมไปทะเลสาบอ่ะสวยสวยเออว่ะจริงแบบไปอยู่อีกฝั่งทะเลสาบที่ไม่ใช่เป็นฝั่งอันนั้นอะแล้วแบบมองไปคือเป็นภูเขาแล้วเวิงน้ำคือโคตรยูเนมอะปังยูเนมยูเนมคือคิมิโนะนามาเอวะใช่ไหมใช่คิมิโนะนามาเอวะรีวิวสกินแคร์หน่อยรีวิวสกินแคร์แบบช่วงนี้ก็ใช้หลายตัวเลยอะเอาจริงๆ ก็มีแนะนำก็ช่วงนี้ก็ถ้าเป็นแบบช่วงไหนหน้าแบบต้องการกู้หน้าก็เป็นแบบพวกแบบ Estee Lauder อะไรเงี้ยครับใช่อยากกู้หน้าบ้างอ่ะทำไงดีอุป้าแต่ว่าเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยอ่ะก็เลยรีวิวไม่ค่อยได้เพราะเป็นคนเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยเพราะส่วนตัวเคยไปอ่านเห็นหลายที่มันจะเป็นฟิลเหมือนยาเหมือนพอเราใช้ไปนานๆสักช่วงอ่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะเหมือนคนดื้อยาป้าเก็ตป่ะมันก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้เลย
ใช่มันต้องคอยเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนบ่อยแบบไม่ได้บ่อยขนาดก็คือจะใช้วนจะมีแบบเป็นรูแบบถึงว่าใช้ต้นปีแล้วก็จะเว้นกลางปีเปลี่ยนเป็นแบรนด์อื่นแล้วก็กลับมาใช้ท้ายปีแล้วมันจะเห็นผลกลับมาอีกครั้งงั้นเราต้องใช้เป็นฤดูกาลไหมใช่ประมาณนั้นแบบฤดูฝนใช้ตอนนี้ฤดูเออใช้สองสามตัวเปลี่ยนอีช่วงนี้หน้าเราเป็นปัญหายังไงแล้วก็แก้นั้นเอาอะไรเงี้ยช่วงหน้าร้อนอาจจะแบบเป็นเน้นพวกกันแดดพวกบำรุงแบบพวกที่มันแบบป้องกันแสงเนี่ยแต่ถ้าหน้าหนาวอาจจะแบบเป็นเน้นชุ่มชื้นอะไรเงี้ยเออเป็นความรู้ใหม่เลยไปทำบ้างเพราะว่ารูขุมขนกว้างเท่ารูจมูกแล้วตอนนี้รูขุมอุ้ยแต่รูขุมขนนี่ยากป่ะเพราะว่ามันเป็นแบบชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างแต่ว่าเหมือนมันช่วยได้ระดับนึงแต่ถ้าช่วยระยะเราต้องย้ายประเทศป่ะเราต้องไปอยู่อากาศหนาวแล้วดูมันจะได้ไปอยู่รัสเซียเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจริงไปอยู่รัสเซียนะรูขุมขนแบบกระชับอย่างนี้เลยเออเปลี่ยนป่ะเราเปลี่ยนไม่ได้ช่วยได้มากนี่เคยถามรุ่นน้องเรื่องเคยถามน้องคนนึงที่หน้าเขาใสๆเขาใช้สกินแคร์เยอะๆเก่งๆอ่ะเขาก็บอกว่านี่ก็ถามว่าเนี่ยจะสกินแคร์อะไรน้องบอกว่าป้าไปคลินิกไหมอย่างเงี้ยป้าแต่ว่ามันเติร์นรู้สึกว่ามากอะเออนึกออกแต่ถ้าผิวพรรณนะรู้สึกว่าถ้าส่วนหลักๆอะคือสกินแคร์มันเป็นส่วนเสริมประมาณ 30-40% แต่ว่าหลักๆอะมันอยู่ที่กรรมพันธุ์อันนี้จริงๆมันอยู่ที่ยีนของเราที่มาตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยอยู่แบบพี่พ่อพี่แม่เราอะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็จะมีแบบคุณภาพผิวแต่ละแบบอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่บางคนอาจจะแบบไม่ต้องดูดีเพราะว่าขาวอะไรเงี้ยมันเป็นค่านิยมเฉยๆรู้สึกว่าบางคนแบบหน้าบางคนอาจจะมั่นใจในแบบเออหน้าใสอย่างเดียวก็พอผิวฉันแบบผิวเข้มๆฉันก็มั่นใจได้สวยแต่มันมีหลายรูปแบบป้าเดี๋ยวนี้เนาะมันไม่ต้องแบบว่าขาวเกาหลีอย่างเดียวอะไรนี้คือแบบคือไม่ได้อยากขาวนะแต่อยากให้แบบเรียบเนียนเนียนเออโอ้ตัดช่วงเนี้ยคือถ้าช่วงไหนแบบใช้หน้าบ่อยๆอ่ะช่วงนี้ก็เป็นนะคือถ้ามาดูใกล้ๆตรงนี้มันก็จะมีรูขุมขนบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็มีบ้างเพราะมันดูใกล้ๆแต่นี้มันเป็นฟิลเตอร์ไงแต่ว่าคือถ้าพื้นฐานก็คือแบบมันก็จะมีผดบ้างคือของเอิร์ธอาจจะเป็นผดง่ายเดี๋ยวพายดูอ๋อแต่ว่าแม่พ่อเออออกไปเหี้ยฮะป้ามันหลุดแล้วอ่ะอันนี้หน้าสดเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยป้าแบบนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าแบบโชคดีแต่งหน้าไหมอันนี้แต่งแต่ว่าเบาเพราะใส่แบบใส่รองเท้าลงนิดเดียวเลยที่เหลือคอนซีลเลอร์มีแบบ how to แบบ make up no make up บ้างไหม make up no make up ความจริงท่าน make up no make up เอิร์ธคือเอิร์ธอาจจะเป็นภูมิแพ้ใช่ป่ะเอิร์ธก็จะใส่คอนซีลเลอร์แค่ตรงแบบมีทริคใหม่ก็คือปกติใส่คอนซีลเลอร์ปกติเราชอบปาดไปตรงนี้ตรงๆใช่ป่ะแต่ไม่คือถ้าจะให้เนียนกว่าคือเราต้องปาดข้างจมูกตรงเนี้ยชิดมาแล้วปาดตรงหางตาแค่ตรงนี้เลยนะป้าแล้วเวลาเบลนด์อ่ะเอาฟองน้ำอ่ะหรือนิ้วอ่ะเบลนด์อ่ะแล้วมันจะทำให้แบบมันจะทำให้ไม่เกิดแบบอายเซอร์เคิลอีกรอบหมายถึงว่ารอบใต้ตามันจะไม่คล้ำมันจะไม่ช้ำ แล้วมันจะเนียนเพราะว่าถ้าหน้าแก้มเราเนียนตรงแบบซินเดอเรลล่าโซนตรงเนี้ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยถ้าเราเนียนอ่ะหน้ามันจะเหมือนใสทั้งหน้าเลยป้าต้องลองคือเพราะว่าทีก็ได้เอิร์ธแทบแบบวันๆอ่ะคือปกติไม่เคยถ้าไม่มีออกงานอ่ะไม่เคยแต่งหน้าไปไหนเลยนะคือแบบน้อยมากเดี๋ยวนี้หลังๆมาคือจะใส่แค่แบบถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะจะใส่แค่คอนซีลเลอร์หรือบางวันอ่ะแบบว่าพักหน้าก็คือไม่ใส่ครีมเลยอ่ะก็คือจะใส่ถ้าสมมติคอนซีลเลอร์คือใส่แค่ตรงเนี้ยแล้วก็โซนตรงใต้ตาแล้วก็หน้าแก้มแค่นั้นจบแล้วก็ถ้าแบบพวกอยากให้มีสีสันก็อาจจะเติมแบบเป็นลิปหรือแบบเอาลิปมาเติมแก้มแค่นี้จบแค่นั้นเลยเขาสำหรับเอิร์ธนะคือแล้วแต่ละคนแบบบางคนอาจจะแบบโอ้รู้สึกว่าแค่นี้มันยังไม่พอจะต้องคิ้วหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่อย่างเออผมมันบางเลยคือตอนนี้แบบว่าอยากปฏิวัติตัวเองอยากกลับไปสวยเช้งเหมือนตอนปฏิอีกครั้งก่อนที่จะอายุ30อันนี้เอ้าแป๊บนึงนะคะป้าเราขอโทษเข้าออกเก่งจังเข้าออกแบบ 4-5 รอบแล้วอ่ะมันแบบเครื่องมันเป็นอะไรไม่รู้แป๊บนึงนะอ่ะคือมันแบบโดนใส่ไม่ได้เลยแป๊บนึงนะชอบสเตอร์แบบคือแบบอยากกลับไปสวยครั้งสุดอยากกลับไปสวยเช้งอะไรอย่างงี้เพราะอายุ30แล้วไงฮะเออพลาดไปเรื่อยจริงเนี่ยจะอายุเนี่ยอายุ30ปี65แต่ป้าไม่ดูไม่เปลี่ยนจากวันแรกที่เอิร์ธรู้จักเลยนะเอาจริงแบบไม่อ่ะดูสาวดูสวยอยู่เออใช่แล้วยังแบบไบรท์เขาบอกว่าจริงๆพอดูไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะไม่เปลี่ยนเลยเออเขาบอกว่ามันอยู่ที่ความคิดเขาบอกนะว่าร่างกายเรามันจะแก่เพราะว่าความคิดถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในวัยที่รุ่นเดียวกับเราอ่ะแล้วอยู่ไปเรื่อยๆเราจะยิ่งแก่ตามคนที่แก่ตามวัยไปแต่เนี้ยนี่ทำงานแต่กับเด็กไง
อ๋อเหมือนแบบรอบข้างอะไรคือแบบเรายังกระสับกระเฉงเรายังอัปเดตเทรนใหม่ๆเรายังแบบโอ้ยต้องแบบต้องทันเด็กต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กก็แบบเราก็จะแบบคือแบบขนาดการแต่งตัวกันอะไรเราอย่างเงี้ยเราก็ยังดูเป็นแบบว่าแบบแบบอยู่เป็นเลยในของเด็กมากกว่าที่เราใส่ชุดแบบถ้าเกิดไม่ใส่สิ้นนะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบว่าเป็นยังเป็นแบบเอ้ยอยู่ในยุคที่แบบว่าเด็กยังเรียกว่าพี่ได้อยู่อะไรอย่างงี้ทั้งที่จริงๆเราก็จะ30แล้วนะอะไรอย่างงี้คอมเมนต์ดีเลย์มากมีคนบ่นว่าคอมเมนต์ดีเลย์มากใช่ครับน่าจะเสน่ห์แรงน่าดูเลยไม่จริงครับไม่ใช่เสน่ห์แรงอย่างอื่นมากกว่าดูแบบไม่มีเวลาอย่าให้เล่าอย่าให้เล่าไม่มีเถอะไม่แต่จริงๆไม่หรอกนะคือถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดนี่เป็นตัวนะนี่จะทำการแบบว่าอ้อยหนุ่มๆทั่วทั้งมหาลัยเลยแบบว่าเช็คเรตติ้งว่าใครจะมาว่าปุ๊บทีนี้ก็คือก็จะโดนแฟนของเขาอะมาจังหัวเราน่าจะโดนคนเกลียดเพราะคนรักนะจริงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแบบต้องมีเหรอแบบแต่ตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นหรอกเพราะว่ามันแค่แบบเรียนก็จะตายแล้วป่ะแค่เอาเวลานอนก็แบบไม่ไหวแล้วคือนอนเตอร์อะน้องขอนอนนะอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือจริงๆตัวก็คือตัวละครลับตัวหนึ่งนะเพราะหาเจอยากมากขนาดนี้อ่ะขนาดนี้เป็นแอดมินยังเจอยากเลยอ่ะอะไรก็แบบใช่เพราะว่าแบบโอ้เจอยากมากจริงๆเจอยากมากอย่างคนในคณะอย่างเงี้ยไม่มีใครมาจีบมีบ้างหรอมีคณะก็มีนะก็มีอยู่แต่ว่าแบบแต่อย่างถ้าช่วงไหนเขารู้ว่าแบบเรามีแฟนอะไรเงี้ยก็ไม่มายุ่งอยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นคนแบบใช่ไม่ได้นั้นอยู่แล้วแล้วแบบปฏิ